และที่สำคัญรัฐบาลนี้คงอยู่ได้ไม่นานนะผมเชื่อว่ารัฐบาลต่อไปต้องเร่งเข้าทำการแก้ไขแน่นอนนะปี2568คงจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะฮะและเรื่องนี้คงจะเป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องเข้ามาทำการแก้ไขอย่างแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องของประกันสุขภาพของประเทศไทยกำลังแย่แล้วนะฮะไปดูคลิปนี้นะฮะซึ่งปรากฏว่าค่อนข้างจะชัดเจนว่าตอนนี้รัฐบาลเริ่มไม่มีเงินที่จะจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆและความเดือดร้อนนะครับกำลังย้อนกลับมาถึงประชาชนโรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถจะเจอทุกอย่างได้ทุกให้คนเพื่อนในตุลาคมเนี่ยนะครับทางผู้ป่วยบัตรตอนแรกเนี่ยผมจำเป็นต้องไม่มีเงินทุกอย่างไม่มีการจ้างหมอด้วยนะเนี่ยตอนนี้ต้องพักจนหมดตัวเลยตอบให้ตรงเลยมาตอบข่าวไปแล้วผมตอบเงินให้คนไข้หมดตอนนี้เงินเดือนพนักงานเนี่ยจ่ายไม่ตรงคนสัญญาที่ถ่ายเงินเขาไม่ได้ขอโทษนะต้องเงินที่จ่ายแถมไอ้ที่จ่ายก็ยังลดนี่อีกนะครับมาตอนเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เลยต้องจำเป็นต้องควบคุมยาว่ามันมีจำกัดเลยจ่ายให้ผู้ป่วยบัตรทองได้ผมก็เก็บวันเท่านั้นบางทีจ่ายที่เดือนหนึ่งตั้งสามเดือนนั่งคนไข้ก็ต้องมาทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เพราะระบาดกันหมดระบาดหมดเลยแค่ตัวประเทศจีนกำลังสวัสดีค่ะหลังจากห่างหายกันไปนานนะคะกลับมาในสิ่งที่ เรียกร้องกันนะคะก็คืออยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของสปสช.สสส.แต่อย่างไรก็ตามเราขอมองภาพรวมดีกว่านะคะว่าระบบบริการทางการแพทย์ที่จะช่วยเหลือประชาชนของเราโดยที่คนทำงานมีความสุขด้วยเนี่ยมันคือเป็นระบบอย่างไรและจะต้องแก้ที่ตรงไหนขอกล่าวง่ายๆเลยนะคะว่าการจะแก้ไขเรื่องนี้หากเห็นจำเป็นก็จะต้องแก้ที่ตัวกฎหมายกฎหมายที่ต้องแก้คือพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2545ซึ่งใช้กันมานานและถูกควบคุมโดย NGO หรือมาเฟียนะคะแพทย์ชนบทแล้วก็บรรดาผู้ทรงคุณวุฒิจอมปลอมที่มาจากแพทยสภาเช่นนะคะสำหรับ NGO สาธารณสุขก็มีคุณหมอสุวิทย์เป็นผู้นำนะคะทางด้านแพทย์ชนบทแล้วก็มีนายนิมิตเทียนอุดมนะคะแล้วก็มีนางยุพดีสิริสินสุขซึ่งเป็นเภสัชกรตอนนี้เหลือไม่กี่คนนะคะแต่ก็ครอบคลุมทั้ง12คนที่จะเป็นเสียงส่วนมากในการประชุมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยใน30คนที่เป็นคณะกรรมการหลักที่กำหนดเนี่ยนะหลักประกันสุขภาพที่กำหนดเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยมี30คนโดยกฎหมายก็มีรัฐมนตรีเป็นประธานมีปลัดกระทรวงแล้วก็นอกจากนั้นก็มีผู้แทนกระทรวงต่างๆผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นและก็มีผู้ทรงคุณวุฒิมาซึ่งทั้งหมดตั้งแต่ปี45ได้มาเนี่ยจะอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ชนบทนะคะและกรรมการแพทยสภาซึ่งอยู่ปัจจุบันนี้นะคะในแพทยสภานี่ก็มีคุณหมอสมศรีคุณหมอรณชัยคุณหมอพินิจฮิรัญโชติคุณหมออิทธพรซึ่งเป็นเลขาธิการตอนนี้คุณหมอประสบศรีเนี่ยเป็นต้นนะคะซึ่งเข้าไปร่วมใช้อำนาจกันมายาวนานนะคะส่วนทางด้านการจะแก้ไขกฎหมายเนี่ยก็ต้องให้มีผู้บริหารที่สุจริตที่แบบมีหน้าที่มีรู้ข้อเท็จจริงแล้วก็จัดบาลานซ์คือสมดุลในเรื่องของการจัดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับประชาชนและจะต้องไม่ละเลยบทบาทในการป้องกันการสร้างเสริมสุขภาพการฟื้นฟูสภาพส่วนการรักษาซึ่งค่าใช้จ่ายจะสูงนั้นเนี่ยก็จะต้องทำอย่างมีคุณภาพจะทำให้ไม่ได้เกิดค่าใช้จ่ายอื่นอีกมากมายแต่ทุกวันนี้คือตัดเสื้อเหมาโหล
แล้วสปสช.เองก็เป็นคนจัดซื้อยาราคาแพงทีละหมื่นล้านทีละเท่านั้นเท่านี้อะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปออกกฎระเบียบใช้กันเองว่าถ้าหมื่นถ้าเกินพันล้านแล้วเลขาธิการคนเดียวเนี่ยก็ทำได้ตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์ยังบอกเลยว่าอำนาจมากกว่าผมอีกผมเป็นนายกรัฐมนตรีเราเสนอให้ปรับปรุงนะฮะเรื่องข้อบังคับที่ออกมาเกินแล้วก็ขัดต่อระเบียบการเงินการคลังเนี่ยก็คือออกมาเต็มหมดเลยค่ะและที่เป็นปัญหาทุกวันนี้ก็เพราะเกิดจากการที่มีมติแล้วออกอะไรที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาลและขัดต่อหลักกฎหมายแต่อาศัยที่อ้างว่าตนเองเป็นองค์กรอิสระแท้จริงไม่ใช่ตนเองเป็นองค์กรที่ใช้งบประมาณแผ่นดินไม่ใช่จะอิสระถึงแม้จะมีอำนาจออกกฎกติกามาได้แต่ล้วนแต่ออกกฎที่ออกมาเกินกว่าขอบอำนาจของตนเองยกตัวอย่างกฎที่ออกมาหรือระเบียบที่ออกมาหรือประกาศที่ออกมาเนี่ยก็บอกว่ามีหน้าที่อย่างเดียวหน้าที่สำคัญคือจ่ายเงินแทนผู้ป่วยทั้งประเทศที่ตนเองอ้างว่าจะรับมาและจะเป็นคนซื้อบริการและซื้อบริการนั้นก็จะโดยการทำสัญญากับสถานพยาบาลนะฮะตอนนี้ทำกับสถานพยาบาลไหนก็ตามไม่ไปจ่ายตังค์เขาก็ไปเซตหน่วยบริการขึ้นมาใหม่ซึ่งไร้คุณภาพเพราะว่าไม่ไปฟอลโล่ตามกฎกติกาหลักของสถานพยาบาลจะต้องเป็นยังไงเขาจะมีพรบสถานพยาบาลอยู่นี่ไปสร้างกันเองเรียกนวัตกรรมอะไรกันใหญ่โตนะฮะทำให้ประชาชนตอนนี้เสียหายอย่างรุนแรงระบบส่งต่อผู้ป่วยก็ต้องมีภาระคุณรู้เปล่าว่าทำไมชาวบ้านถึงได้เดือดร้อนกันเรื่องการส่งต่อก็เพราะว่าเขาเนี่ยไปทำสัญญากับคลินิกถูกไหมฮะสถานพยาบาลระดับผู้ป่วยนอกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยในคนไหนที่เป็นผู้ป่วยในแล้วหรือผู้ป่วยโรคซับซ้อนแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยคือถ้าได้รับการดูแลตามระบบเดิมก็คือจะเจอหมอตามกติกาตรงนั้นแต่ไม่ใช่ต้องมานั่งแล้วมาเอาบัตรส่งตัวมาเอาใบส่งตัวเดินทางกันวุ่นวายเพราะสปสช.โดยแท้และการที่หมอต้องทำงานหนักโรงพยาบาลต้องไม่ได้รับงบอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากนี้และการที่หมอต้องเสียชีวิตเพราะควงเวรพยาบาลต้องเสียชีวิตเพราะควงเวรต้องหย่าร้างกับครอบครัวอันนั้นล้วนแต่มาจากระบบการบริหารภายใต้การบริหารการเงินการคลังที่สปสช.ทำไปทำแต่คนนี้เนี่ยสปสช.ไม่มีปัญญานะคะจะไปทำกับสถานพยาบาลจัดให้ประชาชนมีหน่วยบริการประจำเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าหน่วยบริการประจำตอนนี้เขาก็ไม่อยากจะรับของสปสช.เพราะนอกจากเบี้ยวหนี้แล้วแล้วขณะเดียวกันคิดค่า DRG ให้อย่างเช่นเขาต้องจ่ายไป 20,000 ต่อผู้ป่วยในนะฮะต่อ1เขาเรียกว่า1 RW เนี่ยกำหนดนะฮะปกติเนี่ยสมมุติต้องใช้ 20,000 ในการรักษาโรคเฉลี่ยแล้วทั้งหมดก็ไปกำหนดให้ซับซ้อนว่าฉันให้เธอ 8,000 ฉันให้เธอ 5,000 ฉันให้เธอนั้นนี้ถามว่ารัฐบาลยังจะปล่อยให้ระบบแบบนี้คงอยู่หรอคะทั้งนี้ทั้งนั้นมาจากการบริหารค่ะการบริหารของสปสช.ซึ่งบริหารโดย NGO และผู้ทรงคุณวุฒิคือแพทย์ชนบทและกรรมการแพทยสภาที่กำลังจะลงเลือกตั้งกันคราวนี้ก็คือคนกลุ่มนี้อีกก็คือกลุ่มทั้งหลายที่มีคนที่ดิฉันเอ่ยชื่อแล้วอันนี้ต้องขอร้องแพทย์นะคะให้ตื่นตัวแล้วก็คิดดูซิว่ายังจะเลือกคนที่สร้างปัญหาให้กับแพทย์เนี่ยเข้าไปเป็นกรรมการแพทยสภาแล้วก็เข้าไปใช้อำนาจร่วมกันกับ NGO สปสช.แล้วก็บรรดาแพทย์ชนบทอีกไหมหากรัฐบาลเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องปรับปรุงสิ่งแรกที่ต้องปรับปรุงคือเสนอแก้กฎหมายมาตราว่าด้วยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพซึ่งตรงเนี้ยแก้ไม่ยากนะคะภายใต้การจัดการของรัฐบาลก็คือแก้ให้ไปอยู่ในมือของคนที่สมเหตุสมผลก่อนถ้าไม่ดีแล้วก็ปรับอีก2ปีแล้วก็ปรับอันแรกเราก็ให้อยู่ตอนนี้รัฐมนตรีเป็นอยู่แต่รัฐมนตรีเป็น1เสียงใน30เสียงแทบไม่มีความหมายฉะนั้นมีรัฐมนตรีมีปลัดกระทรวงมีอธิบดีกรมที่สำคัญนะคะแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือทางด้านการแพทย์มาจากผู้แทนคณะแพทย์บ้างแล้วก็แต่ว่าแต่ละที่ก็
มาดูที่สัดส่วนนะคะอย่าให้มันใหญ่โตถึง30กว่าคนเลยค่ะแล้วก็ให้มีลักษณะของการมีผู้แทนของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเพราะว่าเป็นหน่วยที่จะต้องทำเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะดูแลประชากรมากมีผู้แทนของผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปผู้แทนของโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็เข้ามานั่งใช้เหตุใช้ผลใช้ความสมดุลและประสิทธิภาพแก้มาตราเดียวมาตราว่าด้วยคณะกรรมการแล้วบริหารอย่างเต็มประสิทธิภาพและมีการประเมินอันนี้ก็จะผ่านไปได้30บาทก็จะยังคงอยู่และจะอยู่อย่างมีคุณภาพแล้วก็ไม่เป็นการไปกดขี่ข่มเหงแพทย์พยาบาลที่ต้องทำงานหนักเพราะจะเกิดเรื่องของความสมเหตุสมผลแต่ปัจจุบันนี้เอา NGO มาเบียดบังงบประมาณมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติมาเอาเงินของสปสช.ที่ต้องจ่ายไปสถานพยาบาลมูลนิธิเข้าถึงเอดมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคของคุณสาลีอองสมวังคุณนิมิตเทียนดงวุ่นวายไปหมดเลยนะคะทำไมเราปล่อยให้คนพวกนี้นะคะมาครอบครองงบประมาณบริหารจัดการอย่างหนึ่งความรู้ก็ไม่มีความสามารถในการจัดการก็ไม่มีความเป็นตัวแทนประชาชนก็ไม่มีแต่เขาอ้างว่าเขาเป็นตัวแทนของภาคประชาชนเราจะปล่อยให้เขาอ้างเถื่อนๆอย่างนี้ได้อีกต่อไปไหมคะแก้ไขตรงนี้เท่านั้นเองสก็แก้ไขกันนะคะนำงบประมาณทั้งสิ้นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยกลับไปที่กรมอนามัยกรณีนี้เงินงบประมาณทั้งสิ้นก็กลับไปที่กระทรวงสาธารณสุขด้านการรักษาส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ตั้งทีมงานขึ้นมาทำงานมีการประเมินผลมีการตรวจสอบตรงนี้เงินก็จะใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเงินไม่ใช่น้อยนะ 200,000 กว่าล้านอยู่ในมือมาเฟียนะคะก็ต้องใช้คำว่ามาเฟียนะคะเพราะแนวคิดของเขาคือเป็นอ้างยี่ก็คือทำงานแบบซ่อนวัตถุประสงค์กลุ่มของเขาอยู่ที่สามพานค่ะประชุมทุกเดือนประชุมกันมาตั้งแต่ปี2530นะคะจนถึงทุกวันนี้แต่เขาก็แก่เท่ากันไปเยอะแล้วนะคะรัฐบาลรัฐสภาสสของเราอีกอันนึงถ้ารัฐบาลไม่แก้ก็สส20คนเข้าชื่อไม่ว่าจากตรงไหนแล้วก็เข้าชื่อแก้ไขเฉพาะมาตรานี้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องยกร่างทั้งหมดปัญหาแพทย์ปัญหาพยาบาลปัญหาบุคลากรสาธารณสุขก็แยกตัวจากกพ.ซะแล้วก็บริหารให้เป็นการจำเพาะหลักประกันสุขภาพนะครับ30บาทเมื่อก่อนนี่ก็ฟรีในขณะที่ไทยเก็บภาษีต่ำนะครับต่างจากประเทศที่ประกันสุขภาพเต็มรูปแบบเก็บภาษีครึ่งหนึ่งจากรายได้นะครับที่ผ่านมารัฐบาลเริ่มต้นจากรัฐบาลของทักษิณชินวัตรพยายามนำโครงการ30บาทรักษาทุกโรคมาตอนนี้ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยกำลังย่ำแย่เพราะรัฐบาลไม่มีเงินเพียงพอฮะไปจ่ายให้กับตามโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลต่างๆก็มีการล่ารายชื่อนะเพื่อที่จะยกเลิกไม่เข้าร่วมโครงการนะหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับในขณะที่รัฐบาลก็บอกจะให้สิทธิเพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้เงินไม่เพียงพอนะครับพอเงินไม่เพียงพอประเด็นที่น่าสนใจคือเงินที่ได้มางบประมาณกว่า 120,000 ล้านบาทมันหายไปไหนเรื่องนี้หมอเหรียญทองก็โวยวายนะเปิดโรงพยาบาลมาเงินไม่พอเงินไม่ได้โรงพยาบาลจะเจ๊งอยู่แล้วนะครับจะจ้างหมอพยาบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่มีเงินจะจ้างแล้วเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่มีเงินมาให้กับโรงพยาบาลเรื่องนี้มีปัญหามายาวนานนะครับและที่สำคัญคือจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีรัฐบาลใดเข้ามาทำการแก้ไขปัญหาเริ่มต้นดินพอกหางหมูมาตั้งแต่รัฐบาลของทักษิณชินวัตรนะครับพยายามที่จะทำโครงการที่เรียก30บาทรักษาทุกโรคแต่ปรากฏว่าตอนนี้คุณภาพการรักษาก็ต่ำลงแถมไม่พอไม่มีเงินไปให้นะครับที่ผ่านมามีการร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับแล้วก็มีการไปฟ้องศาลปกครองนะครับเรื่องของเงินที่ไม่ได้ความขัดแย้งนี้กำลังบานปลายและกำลังย้อนกลับสู่ประชาชนฮะเพราะว่าหลายโรงพยาบาลเมื่อไม่ได้เงินแล้วหลายคลินิกที่ไม่ได้เงินสุดท้ายเขาก็ยกเลิกนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้ต้องรีบแก้ไขและที่สำคัญรัฐบาลนี้คงอยู่ได้ไม่นานนะผมเชื่อว่ารัฐบาลต่อไป
ต้องเร่งเข้าทำการแก้ไขแน่นอนฮะปี2568คงจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะฮะและเรื่องนี้คงจะเป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องเข้ามาทำการแก้ไขอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะและจะร้อง